Zen TV สวัสดีครับมาแล้วฮะสปีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu นะครับวันนี้จะพูดถึงในเรื่องของการล้างแอร์ครับการล้างแอร์อย่างที่บอกวันนี้ที่จะนำเสนอคือไม่ต้องลื้อไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยล้างแบบไหนและดียังไงฮะใช้วิธีการเรียกง่ายๆว่าเป็นการล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้ไม่ต้องถอดตู้ออกตู้แอร์ก็ยังอยู่ที่คอนโซลหน้าชิ้นส่วนต่างๆแทบไม่ได้ถอดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราใช้รถยนต์ไปครับลูกค้าเยอะมากเลยก็คือขับรถไปใช้งานไปแล้วก็ไม่เคยล้างแอร์พอไม่ล้างแอร์ผ่านไปหลายๆปีสิ่งสกปรกต่างๆจะเข้าไปอุดตันบริเวณแผงคอยเย็นครับผมทีนี้ถ้าแผงคอยเย็นเนี่ยนะครับเขากำลังปล่อยความเย็นแล้วก็ให้ลมเป่าผ่านอุดตันพอลมผ่านไม่ได้อุดตันมากๆก็คือเป็นการสะสมในส่วนของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไม่สามารถที่จะปล่อยความเย็นออกมาได้ก็จะเสียหายเกิดอาการรั่วได้เกิดอาการที่เป็นตามมดได้ก็เลยอยากจะเรียนว่าตัวนี้ครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆถ้าเราจะต้องมีการเปลี่ยนตู้แอร์เขาจะต้องยกคอนโซลออกเลยนะครับซึ่งอันนี้เรื่องใหญ่มากหรือเยอะเลยก็อยากจะเรียนว่าอย่างแรกสุดก็คือเราควรทำการล้างระบบแอร์ซักปีละหนึ่งครั้งเลือกเอาที่สะดวกครับว่าท่านอยากล้างตู้แอร์ตัวไหนดีและถ้าให้ง่ายกว่านั้นคือล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดตู้เขาจะใช้วิธีการโดยการสอดกล้องเข้าไปดูก่อนกล้องจะเข้าไปที่บริเวณแผงคอยเย็นจะเห็นครับว่าตู้แอร์นะมีความสกปรกอย่างไรบ้างหลังจากนั้นเขาจะทำการพ่นน้ำครับพ่นน้ำเพื่อให้คราบไม่เกาะเท่าไหร่ส่วนต่อมาคือการพ่นน้ำยาเพื่อเข้าไปชะล้างและสุดท้ายก็คือเป็นการพ่นด้วยน้ำขั้นตอนก่อนและหลังก็เห็นชัดเจนเลยครับว่าตู้แอร์นั้นเปลี่ยนแปลงสภาพไปอย่างไรบ้างมีความสะอาดครบถ้วนแล้วสุดท้ายท้ายสุดเขาอบโอโซนเพื่อที่จะให้บรรยากาศกลิ่นทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดเลยนะครับทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยก็คือไม่ต้องถอดตู้และถ้าให้ดีครับน้องแอมอยากจะเรียนว่าถ้าท่านสามารถที่จะใส่ในส่วนของกรองแอร์ได้ช่วยใส่เข้าไปด้วยเพื่อช่วยที่จะประวิงเวลาของการทำงานในส่วนของแผงคอยเย็นให้เขาใช้ได้นานๆเลยอยากให้ท่านลองมาดูนะครับว่าถ้าเราจะใช้รถสักหนึ่งคันใช้อะไรนานๆก็ไม่ต่างจากการที่เอารถเข้าสู่บริการแล้วก็ทุกอย่างคือความสม่ำเสมอนั่นเองนะครับสรุปแล้วนะถ้าหากว่าอยากจะให้อายุการใช้งานแอร์ในรถของคุณยาวๆเลยเนี่ยอย่างน้อยปีละครั้งควรจะมีการล้างทำความสะอาดตรงนี้นะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องถอดให้ยุ่งยากแล้วใช่ครับล้างแบบวิธีนี้แล้วอยากเรียนนะครับว่าค่าใช้จ่ายต่ำด้วยพันกว่าบาทไม่เกิน 2,000 บาทอันนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับดีกว่าถ้าเราเนี่ยต้องเปลี่ยนตู้แอร์มูลค่าน่าจะหลายเท่าใช่ครับครับผมวันนี้หมดเวลาเราสองคนแล้วนะฮะในช่วงสตรีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X